สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาพบกันอีกแล้ววันนี้นะครับก็จะมาแนะนำเรื่องของการสร้าง Google Calendar ของทีมมีวิธีการสร้างยังไงเราไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มต้นใช้งานสร้าง Google Calendar ของทีมเราไปที่ก้าวจุดด้านบนนะครับจะเห็นรูป Calendar แล้วก็หรือว่ารูปปฏิทินนะครับให้เราคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อที่จะไปสร้างปฏิทินของเราหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นAuthor Calendar ให้คลิกบวกไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คลิก Create New Calendar เพื่อที่จะสร้าง Calendar ใหม่ของทีมเรานั่นเองนะครับสิ่งที่เราต้องใส่ก็คือชื่อของ Calendar นั่นเองนะครับชื่อ Calendar นะครับแล้วแต่เราจะตั้งเลยส่วน Description นะครับเป็นส่วนอธิบายว่าเป็นตารางอะไรเราสามารถใส่เข้าไปหรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็คลิก Create New Calendar ได้เลยนะครับเราก็จะได้ตารางนัดหมายการประชุมใหม่เลยนะครับส่วนขั้นต่อไปนะครับก็คือการแชร์ปฏิทินร่วมกันนะครับให้เราไปที่ setting and sharing เพื่อที่จะแชร์ให้กับบุคคลที่จะทำงานร่วมกันเองนะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเห็นคำว่า asset permission นะครับ asset permission ก็เป็นการแชร์ในรูปแบบของ public นะครับเราเลื่อนลงมาเราก็จะเห็น share with specific people นะครับเราสามารถแชร์ให้กับบุคคลได้นะครับโดยคลิกที่ add people นะครับแล้วก็ใส่เป็นอีเมลชื่อบุคคลภายในทีมของเรานั่นเองนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเซต permission ให้สิทธิ์นะครับในการเข้าถึงหรือว่าเข้าใช้งานตัว calendar ของเรานั่นเองนะครับพอเสร็จให้ permission เสร็จแล้วเราก็กด send นะครับเพื่อที่จะส่งอีเมลไปให้กับบุคคลทั้ง2บุคคลนี้นะครับ2บุคคลนี้นะครับเบื้องต้นก็ต้องไปกดรับที่อีเมลเพื่อที่จะ add this calendarพอคลิกเข้าไป add this calendar เสร็จแล้วนะครับก็จะมีตารางนัดหมายการประชุมขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราแอดเข้าไปในคาล endar ของตัวเองนะครับเราก็คลิกแอดเข้าไปได้เลยสิ่งที่ต้องระวังก็คือต้องมาสร้างเป็นตารางนัดหมายการประชุมนะครับแล้วก็กดเซฟแค่เท่านี้เราก็จะได้ตารางนัดหมายการประชุมของทีมเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการสร้าง Google Calendar ของทีมถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามพวกเราได้ที่ช่อง YouTube Channel แล้วก็ Facebook Google Cloud by Tangerine คลิปนี้นะครับก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย